แชร์ออนเซ็นไปที่สาธารณะนะคะพวกเราจะต้องถอดทุกชิ้นออกให้หมดโมไม่เคยแชร์ออนเซ็นกับคนอื่นหรือปะค่อยๆลงนะเพื่อนๆโอ้ยร้อนเอ้ยเรากำลังจะไปม่อนแจ่มกันนะคะม่อนแจ่มมีอะไรน่าอยู่ไหมคะมีที่ไหนฮะที่เพื่อนพี่ไปอ่ะเพื่อนพี่ใครพี่ไม่ค่อยมีเพื่อนลูกครึ่งอันยองอาซายโยสวัสดีครับผมโยโจป้าพี่เพื่อนป้าเขามาม่อนแจ่มได้เหรอเคยเมื่อคืนทำการบ้านนอนดูมากับตากล้องเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันสัญญาไม่มีเป็นคลิปนี้ทุกคนรูปเหมือนห้องอะไรห้องนายกเกาหลีด้วยก็คือเขาอ่ะพาทีมงานมาพักคืนละแสนอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นเราจะจองห้องแบบไหนบ้างจะจองคืนละแสนเลยแต่ว่าดันในคืนละแสนมันเต็มแต่ว่าราคาห้องที่เหลือคือเท่าไหร่35,000มีออนเซ็นในห้องด้วยอีกห้องนึง12,000แต่ไม่มี private ออนเซ็นมีเหมือนกันถึงแล้วมัวว่าวันนี้มัวได้คอนเทนต์แล้วแหละคอนเทนต์อะไรครับคอนเทนต์ขับรถจากเชียงใหม่ไปญี่ปุ่นเออจริงไปก่อนบรรยากาศดีโคตรทุกคนดูดิโอ้ my god ทุกคนอันนี้มัวพูดจริงๆว่าเหมือนญี่ปุ่นมากความรู้สึกเข้ามามันเหมือนแบบเหมือนไม่ได้อยู่เชียงใหม่เหมือนอยู่ประมาณฟุกุชิมะเคยไปฟุกุชิมะเคยที่เป็นภูเขาใช่เหมือนป่ะเหมือนป่ะโคตรเหมือนอ่ะทุกคนเรากำลังจะไปห้องพักกันแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นโตเกียวสูตรนะคะเราไปดูกันเลยว่าห้องเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของออนเซ็นก่อนโอ้นี่เป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็โอ้เป็นออนเซ็นฝั่งนู้นจะเป็นน้ำร้อนฝั่งนี้จะเป็นน้ำเย็นส่วนในตัวนี้จะมีเกลือช่วยเสริมค่ะจะเป็นดีท็อกซ์กับรีเฟรชชิ่งสามารถใส่ได้เลยเชี่ยมากอย่าอิจฉานะไม่เป็นไรเรามีออนเซ็นรวมก็ได้แต่เราไม่มีออนเซ็นเดียวออนเซ็นยากของเราคนเดียวอ่ะ ออกมาจากห้องพักแล้วนะคะหายไปนานมากเมื่อกี้นี้นะคะไปหลับมาอย่างเต็มอิ่มค่ะตอนนี้มีสมาธิพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะกินพอเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเราก็คิดว่าเราจะแช่ออนเซ็นกันนะคะซึ่งออนเซ็นเนี่ยตามวิถีชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าพวกเราจะต้องถอดทุกชิ้นออกให้หมดเขามีความเชื่อว่าแบบมนุษย์คือธรรมชาติผู้หญิงเกิดมาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันมีอวัยวะทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็ไม่ควรจะอายกันเวลาเดี๋ยววันนี้ไปแช่ได้กันมันก็เป็นความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าน้ำออนเซ็นมันต้องเป็นบ่อที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เอาสิ่งปนเปื้อนอะลงไปในบ่อเด็ดขาดก็เอาใจถิ่นมิคุค่ะหมูกับฟอกเลเวอร์ชาบูค่ะตอนเย็นอากาศเย็นมากเลยทุกคนใช่ออกมาแล้วเย็นเลยไม้นี่คือมาพักจริงๆพอมานั่งแช่ลมก็จะหลับเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะอาจจะเพราะว่าเราเดินทางไกลมาหลายวันอาหารมาแล้วนี่เป็นออเดอร์ตอนนี้นะคะโมจิโกะเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นแบบผู้ดีอะไรที่แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเนื้อหมูจานแล้วแบบ59มาเสิร์ฟก็แบบว้าวนี่เป็นเซตสุกี้ยากิของเรานะคะมีหมูสไลด์นะคะแล้วก็มีเซตผักนะคะเขามีเนยมานี่ค่ะเนยมานี่เป็นนักบอลมาเนยมาครับความเล่นแสงของหมูกับเฮ้ยลืมปรุงรสน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มก็ต้องใส่กระเทียมกับพริกแล้วก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงโอ้โหต่อร้านที่มันเป็นไงเพลินๆเพลินๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินอะไรแบบชิลมากินแล้วเรียบร้อยปะบรรยากาศมันพาไปทุกคนคะเรากำลังจะมาทำกิจกรรมของสาวๆกันนะคะก็คือการแช่ออนเซ็นในที่สาธารณะนะคะโมไม่เคยแช่ออนเซ็นกับคนอื่นถูกปะโมแช่คนเดียวตลอดใช่มันอายมันอายจริงๆแต่ว่าที่นี่นะคะเขามีชุดชั้นในอนามัยให้เราไม่ต้องโปรลงนะคะชั้นในอนามัยนี่ครับน้องๆครับนี่
จะลงมาแช่กันนะคะขอเปลี่ยนชุดแป๊บนึงทุกคนเปลี่ยนเสร็จแล้วขอไม่หันมานะทุกคนเพราะว่ามันบางมากให้ดูแค่ขาละกันกระติ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 กนะคะบรรยากาศดีมากค่ะอันนี้เป็นแบบ outdoor onsen นะคะค่อยๆลงนะเพื่อนๆโอ้ยโอ้ยร้อนขอไปแช่น้ำก่อนนะคะเราขอไม่ถ่ายนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าโคลนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจ้าเรากำลังจะไปไหนกันไม่รู้2ทุ่มอยู่ดีนะคะเราก็จะไปกันต่อนะคะซึ่งไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะชุดก็คือยังเป็นชุดของที่โรงแรมอยู่เลยนี่คือบรรยากาศของวันแจ่มตอนคืนนะไปข้างหลังลูกอย่ามาข้างหน้าขอร้องอย่ามองแบบนั้นไม่เอาไม่เอากีดถ้าจริงจบทางกูทำไมโง่ไปเรื่อยลงทางไปเรื่อยโอ้ my god แวะป่ะแวะกินไอติมดีกว่าได้แล้วเสียงดีมากเลยอ่ะดูดิตอนที่เขาอยู่กันอ่ะแล้วมันมีไฟอ่ะมันเหมือนเป็นดวงดาวระยิบที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันคือความสุขที่เต็มเต็มมากเลยนะแค่ไอติมหนึ่งแท่งกับการยืนเฉยๆนี้ก็น่าจะยืนได้ประมาณเป็นชั่วโมงแต่ไอติมอย่าหมดหมดละกลับกลับเพื่อนถ้าเป็นจะบอกแล้วหนาวโคตรไม่น่ากินไอติมเลยแต่เมื่อกี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวไปแค่3ชามนะทุกคนคือพี่ไม่กินแย่งคิดว่าเรามาตะลุยกิน10วันน้ำหนักเราจะขึ้นกี่กิโลคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยค่ะแล้วโอ้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราจะกินอะไรกันต่อเมื่อเกาเหลาหมดเค้กก็ตามมาขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยเค้ก4เลเยอร์1 2 3 4ทำทาราดามทาราดามทำทาราดามแปะตกขออีกรอบนึงนะคะทุกคนทำทาราดามทำทาราดามทาราดามทาราดามทำทาราดามทำแปะตกน่าจะหวานกว่าสตรอเบอรี่ที่เก๋ๆไปกินอีกหวานมากถึงกรุงเทพนี่ไม่ต้องขับกลับบ้านนะไปโรงพยาบาลก่อนเลยคุณผู้ชมเอ็กซ์แบบนี้ใครสมมุตินี่คือมุกเชี่ยเอาคืนสมมุตินี่คือมุกอันนี้เส้นหมี่อันนี้เส้นไม่หมี่เชี่ย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 มากถ้าใครมาดูลุงตรงนี้แล้วนะกูอยากจะบอกทุกคนเลยว่าคือว่าขอกินก๋วยเตี๋ยวอีกชามนึงแล้วกันเที่ยวออนเซ็นกันไหมล่ะคะโอ้บอลแช่น้ำได้แล้วนะคะทุกคนตอนแรกมันจะรู้สึกแบบแสบร้อนแต่พอมันแช่ลงมาได้นะมันก็สบายมากเลยที่เชียงใหม่ยังอีกยาวไกลแต่ที่รู้ตอนนี้คือตังค์แสนหนึ่งใกล้หมดแล้วอยากคอลแลบกับช่องยูทูบเบอร์เชียงใหม่ที่แบบว่าตะลุยป่าเข้าป่ามากๆเลยค่ะทุกคนคอลแลบกับใครดีคะเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยค่ะวันนี้ไปแล้วขอไปแช่น้ำแล้วจริงๆลับก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและขอกระดอย